ถ้าจะถามจริงๆว่าอะไรมันทำให้เรายังทำสิ่งนี้อยู่แล้วว่ามันคงเป็นมันยังทำให้เรามีความสุขมากๆมั้งแล้วก็มันก็ยังเป็นแพชชั่นที่มันยังอาจจะอยู่ในตัวเราอยู่เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายรูปคือจริงๆเราน่าจะเริ่มจากการที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าเราชอบถ่ายรูปมันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันระแวดระวังตัวแล้วก็มีจังหวะที่ได้ไปเรียนภาษาที่อังกฤษพอใกล้ๆจะจบอะฮะก็คิดต่อว่าจะเรียนศิลปะดีหรือว่าเรียนอะไรอะไรเงี้ยครับก็คุยกับอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเออยูเคยถ่ายรูปไหมอะไรเงี้ยเคยเรียนถ่ายรูปเราก็บอกว่าเราไม่เคยแต่ว่าตอนนั้นเคยเรียนศิลปะมาบ้างถ้าอย่างนั้นลองเรียนถ่ายรูปดูไหมคือตอนนั้นไม่รู้จริงๆก็เลยลองเรียนปรากฏว่าพอเริ่มเรียนไปครับมันกลับกลายเป็นสิ่งที่แบบโหมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราก็มองหามันมานานอาจจะไม่ได้เป็นคำแบบนั้นแต่ว่ารู้สึกเลยว่าโหมันเป็นสิ่งที่เราหลงไหลมากๆแม้แต่แบบวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ยังขอกุญแจห้องมืดของอาจารย์อะไรเงี้ยมาจะได้เข้าไปอัดรูปพอหลังจากเรียนจบปุ๊บเราก็กลับมาทำเป็นสายอาชีพจริงจังถ่ายรูปนั่นแหละครับเริ่มขยับเบี่ยงเบนมาทำดนตรีแต่พอที่เราเริ่มทำดนตรีจริงจังอะครับมันก็เหมือนกับเราก็ทิ้งไปเลยแบบไม่ใยดีเลยมาเริ่มรู้สึกตัวอีกทีอะในหลายๆปีของการทัวร์ครับเพราะว่าเราเดินทางแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทั่วประเทศก็รู้สึกว่าเออทำไมเราไม่พกกล้องไปด้วยเพื่อจะแบบเก็บโมเมนต์บางโมเมนต์ก็เลยค่อยๆเริ่มเอากล้องกลับมาถ่ายอีกครั้งนึงเพราะเรารู้สึกว่าในที่สุดแล้วอะครับในการทำดนตรีหรือถ่ายรูปอะครับมันเป็นการเล่าเรื่องเหมือนกันแล้วก็มันก็เป็นเหมือนการจดบันทึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งอะไรครับเพียงแต่ว่ามันแตกต่างกันแค่เป็นภาพถ่ายหรือเป็นเพลงแค่นั้นเอง